รายงานว่าในช่วงบ่าย3ามปอรถน้ำสงกรานกันเป็นการส่วนตัวด้วยนะคะ พลเอกประยุทธ์นายกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปที่มูลนิธิป่ารอยต่อเพื่อรดน้ําขอพรพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรองนายกและหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นการภายในเนื่องในเทศกาลสงกรานต์โดยเป็นการปิดห้องรดน้ําขอพรและพูดคุยกันเอง3คนเท่านั้นนะคะไม่อนุญาตให้คนอื่นเข้ารดน้ําพลเอกประวิทย์ด้วยซึ่งก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพี่น้องสามปอค่ะที่จะไปรดน้ําขอพรพลเอกประวิทย์ในฐานะพี่ใหญ่ทํากันอย่าง ทุกปีนะคะ